ปิดตัวแล้วที่อินโดนีเซีย Realme C 55อัปเกรดช้าไว 33 วัตต์ให้กล้องหลัง AI 64 ล้านพิกเซลมีรอมจัดเต็ม 256 กิกและฟีเจอร์เพิ่มแรมในราคาเริ่มต้น 5,700 บาทเตรียมเข้าไทยเร็วๆนี้ล่าสุดทาง Realme ประเทศอินโดนีเซียก็ได้เปิดตัว Realme C 55สมาร์ทโฟนรุ่นน้องใหม่จากตระกูล4ซีรีส์อย่างเป็นทางการแล้วครับโดยมีดีไซน์เทียบชั้นรุ่นใหญ่และสเปคแบบครบครัน Realme C 55มีหน้าจอไลท์ขอบเป็นแบบ 90Hz Punch Hole Display ขนาด 6.72 นิ้วคมชัดระดับ Full HD Plus รองรับค่า Refresh Rate 90Hz ประสานด้วย Touch Sampling Rate ระดับ 180Hz และลูกเล่นใหม่กับฟีเจอร์ Mini Capsule แถบแจ้งเตือนที่กล้องหน้าคล้ายกับ Dynamic Island ของทาง iPhone 14 Pro Series บนการดีไซน์ตัวเครื่องเพียวบางเพียง 7.89 มิลลิเมตรเป็นแบบอัลต้าทรีมขอบตัวเครื่องโค้งแบบตัว C และฝาหลังที่เป็นประกายแบบ Sun Shower Design ให้สีเปลี่ยนตามที่มุมมองที่แสงกระทบด้วยเทคโนโลยี Glitter Sand ผสมผสานการเคลือบชั้นผิว2ชั้นฉายชิปประมวลผล MediaTek Helio G88 ให้ล้อมจัดเต็มสูงสุด 256 กิกส่วนแรมสูงสุด 8 กิกรองรับฟีเจอร์ Dynamic RAM สำหรับเพิ่มแรมเสมือนได้อีก 8 กิกบนระบบประกัน Android 13ครอบทับด้วย MIUI 4.0 มีจุดเด่นที่กล้องถ่ายภาพ AI Camera 64 ล้านพิกเซลที่มาพร้อมระบบ Pro Light ถ่ายภาพสวยทุกสภาพแสงและโหมดยอดนิยมอย่าง Bokeh Flare Portrait มีเลือกมา2สีคือสีดำ Rainy Night และสีทอง Sun Shower ให้แบตเตอรี่เป็นที่ 5,000 มิลลิแอมรองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว 33 วัตต์ซุปเปอร์วูคที่สามารถชาร์จแบตเตอรี่จากระดับ1ถึง 100% ได้ในเวลาเพียงแค่63นาทีครับสมาร์ทโฟน Realme C 55มีรุ่นและราคาตามนี้ครับรุ่นแรม 6 กิก ROM 128 กิกราคาอยู่ที่ 2,499,000 รูเปียอินโดนีเซียหรือประมาณ 5,700 บาทรุ่นแรม 8 กิก ROM 256 กิกราคาอยู่ที่ 2,999,000 รูเปียอินโดนีเซียหรือประมาณ 6,900 บาทสมาร์ทโฟน Realme C 55ได้ผ่านการรับรองจากกสทช.มาระยะหนึ่งแล้วครับส่วนจะเปิดตัวที่บ้านเราเมื่อไหร่นั้นเราคงต้องรอดูกันต่อไปแล้วครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20 บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ